สวัสดีครับผมชื่อแมทธิวเรียนอยู่สาขา Media and Communications วิทยาลัยนานาชาติมอมหิดลครับหรือเรียกกันว่า MUIC ครับวันนี้แมทธิวจะพาน้องๆไปดูว่า1วันของเด็ก MUIC เขามีการเรียนหรือว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงใน One Day With สาขาวิชา Media and Communications วิทยาลัยนานาชาติมอมหิดลครับตอนนี้แมทธิวก็มาถึงแล้วนะครับจอดรถใต้ตึกเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตึกอดิทยาธรนะครับมันจะใหญ่มากแล้วก็สวยสุดๆเลยนะครับคือใครขับรถผ่านนี่คือจะเห็นเป็นตึกแรกเลยตอนนี้แมทธิวก็มาอยู่ที่แคนทีนนะครับแคนทีนก็จะอยู่ใต้ตึกของตึกอดิทยาธรเลยนะครับซึ่งเนี้ยจะเป็นที่รวมของนักศึกษาทุกคนเลยใครที่มาตอนเช้าก็อาจจะมาอยู่กันตรงนี้หรือว่ามาเจอเพื่อนกันตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปเรียนน้องๆคนไหนที่เข้ามาในมีเดียคอมนะครับก็คือมันจะมีเป็น3สายให้เลือกมันจะมีสายแรกซึ่งเป็นเจอร์นัลลิซึมสาย2จะเรียกว่า Integrated Media Communication แล้วสายที่3ก็คือ Creative Content ปี1จะเรียนพื้นฐานทุกอย่างน้องๆอ่ะจะได้รู้ว่าแบบเราชอบสายไหนถ้าเหมาะที่สุดสำหรับแมทธิวก็น่าจะเป็น Actingมันเชื่อมโยงกับคลาสที่จะเรียนวันนี้เลยก็คือจะเป็นคลาส Basic Acting นะครับ Basic Acting เนี่ยก็คือเรียนทั้งวันเลยแล้วมันจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับมันจะเป็นช่วงแรกจะเป็นพวก Exercise พวก Relax หรือว่าจะเป็นการผ่อนคลายอะไรแบบนี้ครับแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นการส่งกันบ้านอาจารย์จะให้บทกลับไปก็เอากลับไปซ้อมกับเพื่อนๆหลังจากซ้อมเสร็จเราก็จะมาส่งให้อาจารย์ดูเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวก็รอดูด้วยนะครับตอนนี้แมทธิวก็จะพาไปปริ้นงานงานนี้คืออาจารย์สั่งมาก็ก่อนเข้าคลาสแมทธิวก็ต้องไปโชว์ว่าอาจารย์ให้เลือกสถานที่นึงว่าวันนี้ที่เรียนมันจะเป็นแบบไหนบ้างจะพาไปดูว่าเครื่องปริ้นของมอเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องปริ้นของมอถ้าเราอยากปริ้นนี้เราก็ใช้คอมที่อยู่ข้างๆนี้เลยนะครับแล้วก็แตะบัตรนักศึกษาก็ปริ้นได้เลยครับผมอันนี้เครดิตเหลือ700กว่าบาทได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องๆไปดูว่าเนี่ยพี่จะเอาไปใช้ในคลาส acting ต่อไปว่าจะได้ใช้อะไรบ้างนี่เลยก็จะเป็นลานลูกเต่านะครับของมอมันก็จะเป็นที่นั่งสบายๆให้นักศึกษาในมอมานั่งช่วงสวยๆก็คือตอนแดดจากด้านนอกส่องเข้ามาโซนนี้จะสวยมากจัดโชว์เต้นบ้างก็จะมีเวทีมาโชว์มีการแสดงก็จะมาโชว์ตรงนี้นักศึกษาก็จะมานั่งแล้วก็มาดูกันได้นะครับการเต้นก็จะช่วยให้เราเหมือนกับรีแลกซ์ไปด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายก่อนที่จะเริ่มเรียนมีการรีแลกเซชันก็จะมีการนอนบนพื้นอาจารย์อยากให้เราอยู่ในอารมณ์ที่ผ่อนคลายหรือสบายที่สุดให้ได้เราจะได้ไม่ไปคิดมากไม่ต้องไปคิดนู่นคิดนี่ตอนแสดงบทมันจะได้แสดงได้ดีที่สุดที่ทำได้เมื่อกี้เราก็เพิ่งทำเอ็กซ์ไซส์แรกเสร็จครับรู้สึกยังไงบ้างสบายไหมก็สบายนะเนี่ยก็ feeling chillax feeling like.ถ้าน้องๆหนักรู้ว่าช่วงพักของคลาสนี้ทำอะไรกันบ้างก็นี่นะครับนี่นะครับคือคลาส acting ของผมต่อจากนั้นก็จะมี exercise ที่อาจารย์คิดมาอาจารย์ก็จะให้ imagine ขึ้นมาว่าเรามีสิ่งของอะไรอยู่ในมือแล้วเราก็ต้องพยายามจับมันบ้างเราต้องเล่นกับมันลองดมกลิ่นว่าเราได้กลิ่นมันไหมถ้าชิมมันจะรสชาติประมาณไหนอาจารย์ก็อยากให้เราใช้จินตนาการของเราของแมทธิวเป็นเมาส์แมทธิวก็จับอยู่แล้วอาจารย์บอกให้ลองชิมดูแมทธิวก็ลองเลียดูก็แบบมันก็รู้สึกเค็มๆเหมือนกับเหงื่อจากมืออยู่ติดอยู่บนเมาส์ประมาณนั้นแอคทิวิตี้สุดท้ายที่อาจารย์ให้ทำก็คือแอคทิวิตี้เอารูปภาพที่ปริ้นมาเมื่อเช้าอาจารย์ให้มานั่งดูแล้วคิดเสมือนว่าเราอยู่จุดนั้นจริงๆแมทธิวก็เลือกเป็นโรงเรียนวัยรุ่นอเมริกาแมทธิวก็ไปนั่งแล้วก็พยายามคิดจินตนาการขึ้นมาว่าตัวเองอยู่ในจุดๆนั้นจริงๆตอนแมทธิวแบบจินตนาการขึ้นมาได้ยินเสียงแบบเพื่อนๆอยู่ข้างๆได้ยินเสียงแบบการปิดล็อกเกอร์ก็เหมือนแบบอยู่ในไฮสคูลอเมริกาจริงๆเลยซึ่งจะทำให้ตอนเราแสดงบทอะเราจะอินมากกว่าแล้วใบสุดท้ายก็คือเป็นเสื้อผ้าของตัวละคร
ตัวละครที่แมทธิวเลือกมันก็จะเป็นเหมือนแบดบอยนิดหน่อยก็จะใส่พวกกางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาธรรมดาตอนนี้ก็จะไปพักเที่ยงเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเด็ก MUIC เนี่ยช่วงเที่ยงอ่ะเขาลงไปกินข้าวกันที่ไหนมันจะเป็นโซนอาหารเลยสำหรับเด็ก MUIC โดยเฉพาะเลยเอาผสมครับผมอันนี้ก็คือร้านโปรดของผมนะครับI want to pass the camera to the most interesting and amazing cosplay artist I know. Oh, wait. I didn't pay for you for that, all right? I'm passing the camera to the person who is the simp. I will pass the camera to the mama of the group. Yay! Wait, so wait. I will pass the camera to the loudest of our group. What? Yeah, I'm proud. I am loud. Sorry, the sound guy, but yeah, I'm gonna pass the camera to the Thai speaker. Yeah. Yeah. Oh, hello, guys. I pass camera to Thai twin. Hello. Okay. I'll pass the camera to the one who always wears skirt and have a million of skirts. I'm gonna pass the camera to the person that beautiful in the media home. Whoa. Oh! Oh, send the camera to the all black guy. I'm all black guys. อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสอบนะครับทุกคนก็คืออาจารย์ก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เราก็จะรออาจารย์เรียกขึ้นไปเราก็ต้องไปแสดงต่อหน้าอาจารย์ตรงนู้นคนเดียวเลยอันนี้ก็คือพาร์ทเนอร์ของผมครับเราจะแสดงบทบทนี้ค่ะชื่อ Did you tell ถ้าจำไม่ได้ก็ขออภัยนะไม่รู้ว่าอาจารย์จะเรียกโหแรงLee, get out of here! Well, I've got a right to be here. Well, sorry. I'm not going anywhere. Oh, you go one way or another. My actor, including your wife. It's not true. We didn't do it at all. And upset and you feel like rush out for our food memory, but you hold it up. I know, but it seems like it's totally fucked up.Well, I'm flattered, I guess. And you thought you should defend me, but you should probably know. I'm gay. Hello. This is the last day on Earth. We're going to die. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่องเดวิดและการกิน It's like a school hall. Okay. And like the locker's area.Okay. That's my character. Okay. That's it? I did? No, I'm sorry, no explanation? Why should I be sorry? Because you had no right! So, pretty much what the story I did was, is my best friend's girlfriend was caught with another guy. And what I did was I went to tell her boyfriend.And then in this scene, what happens is the girl got angry that I told the boyfriend, so she came over and she confronted me about it. So when my friend Poon did this with me the first time for Ajahn, the scene went well, everything went well, but Ajahn commented and said that the scene was a bit too boring, said that it was too plain. So the second time, what she had us do was she had us imagine the scene before this.So what she said was that before this, me and Poon were a couple, and we had a bad breakup to break up with me. Hi, happy birthday.
wanted to tell you is that about my party. Huh? So what if you didn't go? Did I do something wrong? No, no, it's... You didn't do anything wrong, it's just that for both of us to feel better about it later on, just ขอบคุณมากครับก็แสดงเสร็จแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกอะแสดงอาจารย์ก็คอมเมนต์มาหลังจากอาจารย์คอมเมนต์เสร็จก็เหมือนกับว่าแสดงได้ดีขึ้นอาจารย์ก็ชมว่าเออได้ดีขึ้นมากใช่ก็คือต้องมีไกด์แดนซ์นิดหน่อยครับสอบเสร็จแล้วสบายแล้วจะมาถามพาร์ทเนอร์ของผมว่ารู้สึกยังไงเราทำได้ดีมากๆและเราก็ทำเต็มที่ในใช่ทำเต็มที่ที่สุดเลยเก่งมากใช่โอเคพาร์ทเนอร์ผมเก่งที่สุดเลิกเรียนแล้วเนี่ยเด็ก MUIC ทำอะไรกันบ้างก็มันก็มีหลายอย่างมากๆนะครับหลายคนก็กลับบ้านกันเลยหลายคนก็อาจจะลงไปกินข้าวหรือว่าพาไปเพื่อนๆไปชิลกันไปหาข้าวกินกันต่อแต่ว่ามันมีอีกห้องนึงที่ผมอยากโชว์มากๆเลยครับจะเป็นสิทธิพิเศษของเด็ก MUIC เลยนะครับชื่อว่า FAA Lounge ครับผมตอนนี้กำลังจะพาขึ้นไปดูว่าห้องเป็นแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับสวยมากมีต้นไม้น่านอนมากเลยครับมีคนนอนอยู่ผมจะมาโชว์อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เลยครับโปสเตอร์ของผมผมทำงานของเทอมที่แล้วครับทำกับเพื่อนๆเลยงานทรานส์มีเดียรอปี2024นะครับหนังเรื่อง Reverse So this is what it's like with a MediaCom student in MUICThere's so many other classes like photography classes, audio classes, where they teach you to use equipment for communication. My experiences of 2 years of studying here, I think have been very positive. I've met some of my best friends here. I've got really close friends. And also I think the ajans here are really, really nice and very providing to you. If you have any problems, you can always go up and ask them and they'll always give you the fullest support.With anything you're doing. Yeah, overall, I think MUIC is just a really nice and comfortable place to be. If you have any more questions about what it's like or any other classes about MediaCom or MUIC as a whole, you can head over to their website to learn more about that. แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับก็ไปฝากติดตามวีมหิดลทุกช่องทางเลยนะครับยังมีวันเดวิดกับหลายคณะมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายขอส่งต่อกล้องให้กับคนที่พูดไทยไม่ค่อยได้พูดไทยได้นิดหน่อยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยสนใจติดต่องานคุณผู้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน